ย้ำสัมพันธ์เบนซ์เรซซิ่งแจ้งสัมพันธ์แพทณปภาย้ำชัดคงสถานะพ่อแม่ของลูกขอทำหน้าที่ให้ลูกอย่างเต็มที่รับยังไม่เคยเจอพีชานนท์แฟนใหม่แพทยินดีหากทำให้อีกฝ่ายมีความสุขทำเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของแพทณปภาและอดีตสามีเบนซ์เรซซิ่งหรือเบนซ์อัครกิจหลังฝ่ายชายถูกปล่อยตัวเป็นอิสระซึ่งก็มีแฟนๆบางรายเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันเป็นครอบครัวอบอุ่นกันเหมือนเดิมล่าสุด9พฤศจิกายน2566เบนซ์ก็ออกมาเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์เข้าใจว่าเขาติดตามเรามาตั้งแต่ยังไม่มีเรซซิ่งเขาอาจคาดหวังว่าเราจะกลับมาเติมเต็มความเป็นครอบครัวแต่ที่ผ่านมาได้คุยและตกลงกันชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพ่อแม่ลูกต่อกันอยากตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีและเต็มที่เพราะเราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเขามากับแพทก็ยังคุยกันทุกวันยังถามไถ่กันอยู่ตลอดเราจะช่วยกันทำให้มีความสุขมากที่สุดตนมองว่าไม่ว่าคุณพีชานนท์แฟนคนปัจจุบันแพทหรือใครถ้าเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับแพทได้ตนยินดีกับเขาด้วยเพราะก่อนหน้านี้ตนไม่มีโอกาสได้เติมเต็มตรงนี้ชีวิตคนเรามีอยู่ได้ไม่นานทุกคนอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขสำหรับคนที่เชียร์ก็เข้าใจแต่ก็ไม่ต่างกันเพราะความเป็นพ่อแม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดทั้งนี้เบนซ์ยังเปิดใจในรายการดังว่าไม่เคยเจอพีชานนท์แฟนใหม่ของแพทแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูแลคุณแพทถ้าสามารถทำให้เขามีความสุขได้ในขณะที่ในวันนั้นผมไม่มีโอกาสได้มาเติมเต็มในจุดนี้ผมก็ยินดีมากๆที่เห็นคนที่เรารักเขามีความสุขส่วนเรื่องลูกตอนนี้ยังไม่ได้เจอแบบจริงจังเพราะเราเองก็ยังป่วยเลยไม่อยากไปหาลูกตอนนี้แต่ก็วิดีโอคอลคุยกันตลอดดีใจที่ได้เจอลูกเพราะเราอยู่ข้างในไม่ได้เจอเขาเลยเคยเจอเขาตั้งแต่ตอนออกมารอบแรกแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยวันแรกที่ออกมาจากเรือนจำได้เจอเขาก็ดีใจกอดกันตอนแรกต่างคนต่างเขินแต่ตอนนี้เข้าขากันมากขึ้นหลังจากนี้ก็จะพยายามหาเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับเขามากขึ้นอยากทำกิจกรรมกับเขามากขึ้นเบนซ์ยังเผยถึงเรื่องเพจปลอมที่ใช้รูปตัวเองหลอกให้คนมาเล่นการพนันว่าได้ไปแจ้งความมาและลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งให้ตำรวจทราบว่าถ้าหากมีผู้เสียหายมาแจ้งความถึงเรื่องของการถูกแอบอ้างอันนี้ไม่ใช่เราตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยอยากจะฝากเตือนทุกคนที่เข้าไปในเพจที่เป็นภาษาไทยอันนี้ไม่ใช่ของตนเลยเพราะของตนเป็นชื่อจริงนามสกุลภาษาอังกฤษทั้งหมด